ในจังหวัดน่านจากนั้นเสด็จเข้าภายในพระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารซึ่งเป็นวิหารขนาดใหญ่รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือด้านหน้ามีสิ่งผู้ยืนตรงเชิงบันไดด้านละตัวภายใน